สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงนาฬิการาโดรุ่น R321-54208ซึ่งเป็นนาฬิกาออโตเมติกที่มาพร้อมกับการสำรองพลังงานถึง80ชั่วโมงนาฬิการุ่นนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายเริ่มต้นจากกระจกที่ทำมาจากซัพไฟที่มีความทนทานต่อการขีดข่วนและยังเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้านทำให้สามารถมองเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนในทุกสภาพแสงขอบตัวเรือนหรือบาเซลทำจากไฮเทคเซรามิกซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและก็หรูหราให้กับนาฬิกาเรือนนี้นอกจากนี้ตรงหลักชั่วโมงเข็มชั่วโมงเข็มนาทีและเข็มวินาทียังมีการเคลือบสารเรืองแสงหรือว่าซูเปอร์ลูมิโนวานั่นเองหรือว่าคนไทยเรียกว่าพรายน้ำทำให้สามารถมองเห็นเวลาได้ชัดเจนแม้อยู่ในที่มืดนาฬิการุ่นนี้ยังสามารถกันน้ำได้ถึง300เมตรซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมในน้ำต่างๆเช่นว่ายน้ำหรือดำน้ำลึกตัวเรือนผลิตจากสแตนเลสสตีลและมีเม็ดมะยมแบบขันเกลียวรวมถึงฝาหลังแบบขันเกลียวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำและก็ด้านหลังของนาฬิกายังแสดงให้เห็นถึงกลไกภายในที่ล้ำสมัยโดยมาพร้อมกับแฮสปริงนิวาคองที่คุณสมบัติต้านทานสนามแม่เหล็กทำให้นาฬิกาเรือนนี้นะครับเดินได้อย่างเที่ยงตรงแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสนามแม่เหล็กสูงและยังรับประกันตัวเครื่องนานถึง5ปีนาฬิกาเรือนนี้มาพร้อมกับกระเป๋าหนังสำหรับเก็บนาฬิกานอกจากนี้ยังมีสายเสริมที่มาในชุดเช่นสายนาโต้นะครับที่ทำมาจากผ้าลวดลายสวยงามและสายนาฬิกาที่บุหนังด้านในสายหนังนะครับสายหนังก็คือเป็นสายยางนั่นแหละสายยางที่บุหนังด้านในเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสวมใส่คุณสามารถสัมผัสความหลากหลายและความลงตัวของการออกแบบในนาฬิกาเรือนนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับนาฬิการาโดรุ่นนี้นะครับ R321-54208นี้หวังว่าจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับท่านที่มองหานาฬิกาที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยวัสดุที่ทนทานและการออกแบบที่ลงตัวมีสไตล์สำหรับท่านที่ชอบนาฬิกาสไตล์สปอร์ตมีกลิ่นอายคลาสสิกและสามารถเปลี่ยนสายเองได้นะครับเพราะว่าตัวสายเนี่ยเป็นอีซี่คลิปด้านหลังเราสามารถกดสลักเปลี่ยนเองได้เลยง่ายๆหรือว่าท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถแวะมาที่เคาน์เตอร์ราโดได้ทุกช็อปนะครับให้พนักงานเปลี่ยนให้บริการได้เซอร์วิสฟรีนะครับท่านไหนชอบเรือนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับครับสวัสดีครับ